มาดูรายงานก่อนเลยครับวันนี้3รายนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวเลขรวมสะสมอยู่ที่3,220รายนะครับอยู่ที่ตัวเลข283รายของผู้ที่อยู่ในสเตคอรันทีนแล้วก็มีผู้ป่วยหายเพิ่มขึ้นอีก2รายทําให้ตัวเลขรวมอยู่ที่3090ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล72รายครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่49สํำหรับตัวเลขที่เป็นศูนย์ภายในประเทศนะครับซึ่งไม่มีรายงานเลยนะครับก็ขอให้พวกเราช่วยกันให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับนี่คือความสำเร็จที่คนไทยทุกคนร่วมมือกันจนกระทั่งเราได้ตัวเลข49วันนะครับตามมา รายละเอียดของ3รายในวันนี้นะครับรายที่1ครับเป็นผู้ที่มาจากประเทศคูเวตนะครับเป็นชายไทยอายุ48ปีนะครับอาชีพรับจ้างก็เดินทางเข้ามานะครับในการอ,าอยู่ที่สเตทควอนตีนนะครับเข้ามาจากประเทศคูเวตวันที่29มิถุนายนแล้วก็พักที่กทมนะครับแล้วก็ตรวจครั้งแรก นะครับก็คือ2กรกฎาซึ่งเป็นเดย์หรือวันที่3ของการเข้ามาสเตย์ควอนตีไม่พบเชือ้อก็ตรวจซับอีกทีหนึ่งนะครับเป็น d ดย์สเป็นวันที่12ของการอยู่คือวันที่11กรกฎาคมวันนั้นแหละครับพบเชือ้อแต่ไม่มีอาการใดๆก็ไปย้อนกลับถามดูประวัติเสี่ยงก็ทํางานเป็นช่างทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วแล้วก็พักในแคมป์คนงาน ซึ่งที่นั่นนะครับมีผู้ป่วยยืนยันจํานวนมากทั้งคนไทยและต่างประเทศและต่างชาตินะครับแล้วก็พบเชื้อคนที่เดินทางมาเที่ยวบินกันก่อนหน้านี้ไปแล้ว10รายนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นของทางประเทศคูเวตร,รายที่2ครับมาจากทางบาเรนนะครับเป็นหญิงไทยอายุ22ปี เป็นอาชีพรับจ้างนะครับเดินทางกลับมาจากทางประเทศบาเรนถึงไทยวันที่12กรกฎาคมก็คัดกรองอาการแล้วนะครับก็พบว่าเข้าได้กับ PUI คือมีไข้มาตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนะครับก็คือประมาณสัก7วันก่อนหน้าที่จะเดินทางเข้ามาแล้วเราก็มาตรวจพบเชื้อวันที่12กรกฎาคมวันนั้นเลยนะครับก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเช,ชียงเสา รายที่สามซึ่งเป็นรายที่เดี๋ยวผมจะต้องมีการขยายความต่อนะครับรายนี้ไม่ใช่คนไทยครับเป็นคนสัญชาติทางอียิปมาจากอียิปนะครับสัญชาติอียิปแล้วก็อายุ43ปีเป็นทหารนะครับเดินทางมาวันที่8กรกฎาคมเข้าพักสเตคอันทีที่จังหวัดระยองนะครับ <c oughs> แล้วก็วันที่9กรกฎาคมก็ออกจาก โรงแรมไปทำการบินไปทำภารกิจทางทหารนะครับแล้วก็ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็กลับมาในวันเดียวกันประมาณสักเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งเดิมที่จังหวัดระยองนะครับผลตรวจวันที่10พบเชื้อนะครับก็อีก30มรายเนี่ยนะครับที่มาด้วยกันเป็นลูกเรือทั้งหมดก็ไม่พบนะครับ ย่ไงไก็ตามแต่ครับการพบในวันนั้นเนี่ยยังผลยังไม่ค่อยชัดเจนก็มีการตรวจซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่11ดกรกฎาคมก็เป็นวันที่เขาเดินทางกลับไปในประเทศที่เข้ามานะครับผลตรวจออกในวันที่12ก็เลยมารายงานในวันนี้